ก็วันนี้ก็เราก็ปล่อยให้เด็กเล่นสบายๆฮะไม่ได้กดดันอะไรฮะก็ยังไงก็ต้องเก็บคะแนนให้ได้ฮะก็ถือว่าวันนี้นักกีฬาก็เล่นได้ดีฮะแล้วก็สามารถคุมเกมได้ดีนะช่วงแรกอาจจะเซตแรกอาจจะเป็นเสียแต้มง่ายกันไปนะต้องโดนนำไปตั้ง 4-1 5-1 นะหลังจากนั้นก็โอเคเราก็มาเน้นเสิร์ฟกลับขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะคุมเกมได้ฮะแต้มเราก็ขยับขึ้นมาชนะแล้วก็แซงได้ฮะก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเล่นดีฮะถือว่าเล่นดีก็ต้องขอบใจน้องๆทุกคนครับวันนี้น้อยก็เก็บ3แต้มไว้เหลืออีก2แมตช์ฮะก็ต้องพยายามเต็มที่ฮะเก็บแต้มให้ได้ครับก็เรื่องเกมรับเสิร์ฟนะครับเรื่องรับเสิร์ฟแล้วก็เรื่องการบล็อกบางตำแหน่งนะยังไม่สัมพันธ์กันยังไม่ดีฮะเรื่องแอคชั่นพวกอะไรเนี่ยนะก็ไว้มีเวลาค่อยไปแก้ไขกันครับแก้ไขไปทีละแมตช์ไปก่อนนะครับผมก็เด็กก็พยายามทำได้อย่างเต็มที่แล้วครับก็แต่ว่าผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะจากการเสิร์ฟแล้วก็บอลรับลูกเสิร์ฟนะครับแต่ว่าก็ชมเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าเขาก็ทำได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับข้อผิดพลาดก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในเรื่องของประสบการณ์เรื่องเกมต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นรองของทีมบางกอกการ์ดนะครับเพราะว่าตัวเล่นของบางกอกการ์ดค่อนข้างที่จะมีความครบนะครับแต่ว่าผู้เล่นของโคราชเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์เนื่องจากสภาพสนามอะไรต่างๆก็ไม่พร้อมในการฝึกซ้อมด้วยช่วงนี้ก็มีการปรับปรุงสนามนะครับก็ยังไม่ค่อยดีครับก็ต้องมีการปรับปรุงทีมนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการเดินทางมาฝึกซ้อมร่วมกันอยู่นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างซ้อมมาจะมาซ้อมกันได้แค่วันศุกร์ตอนที่มาแข่งเท่านั้นเองนะครับ